ี่ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ติน่าตื่นเต้นมากๆนะคะเพราะว่า5ปีที่แล้วคอนเสิร์ต20ปีถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่มีความหมายมากสำหรับติน่าแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นอีกคอนเสิร์ตนึงที่มีความหมายมากๆสำหรับติน่าเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็แน่นอนอย่างที่บอกว่าเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ประสบความสำเร็จมากเพราะฉะนั้นครั้งนี้มันต้องดีกว่าคราวที่แล้วนะคะความพิเศษเนี่ยแน่นอนจะชื่อว่าโชว์เนี่ยจะเป็นโชว์ที่ต้องแตกต่างจากที่เคยทำมานะคะส่วนทางด้านโปรดักชันเนี่ยก็คงจะต้องให้พี่ชอบพี่ชอบเองเตรียมความพร้อมความพิเศษในโปรดักชันคือการกลับมาครั้งนี้ของคริสนาอากิล่านะคะหลังจากที่คอนเสิร์ต20ปีผ่านมา5ปีคราวนี้เราใช้ชื่อคอนเสิร์ตนี้ว่า Christina Kingdom นะคะซึ่งเมื่อกี้นี้คงจะเห็นมีการถ่ายโปสเตอร์ถ่ายชิ้นงานกันก็จะเห็นเธอเป็นนางพญาอยู่แล้วก็มีบรรดาสิงสารสัตว์ทั้งหลายก็คงเป็นลักษณะของหน้าหนังของโชว์ส่วนหนึ่งที่เอาออกมาให้ได้ดูกันนี่ถ้าถามว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่ได้เห็นกันมันคือยังไงเนี่ยพี่ว่าเราคงจำได้แล้วก็เชื่อว่าทุกคนคงประทับใจกับ20ปีคริสติน่าคราวที่แล้วนั่นในแง่ของพวกเราทีมงานก็ดีหรือตัวที่นายเองก็ดีเนี่ยแน่นอนนะคะว่า5ปีกลับมาทีนึงเนี่ยเราก็คงไม่ยอมให้สนุกหรือว่าอลังการน้อยกว่าคราวที่แล้วแน่นอนความพิเศษของชุดนี้เหรอคะนี่เบาๆนะคะเพราะว่าถอดหัวออกไปแล้วนี่แค่เปิดตัวถอดหัวออกไปแล้วค่ะจริงๆแล้วชุดมันจะยิ่งใหญ่อลังกว่านี้ที่ไม่ไหวถ้าเกิดจะใส่หัวมาสัมภาษณ์กันมันจะทิ่มตาพวกเราแขกรับเชิญนะคะที่จะมีไหมคะอันนี้ยังบอกคอนเสิร์ต20ปีของตินานะคะในแต่ละโชว์ที่ตินาออกมากับ Daytime Showbiz เนี่ยการแสดงบนเวทีตินาเนี่ยคือจะแตกต่างกันทุกครั้งนะคะจะเป็นเรื่องของแนวการเต้นหรือว่าฟิลหลายๆอย่างเนี่ยคือมันจะมีการความยากมากขึ้นแล้วก็ต้องแข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้เนี่ยคือยิ่งเป็นคอนเสิร์ตที่นาคอนเสิร์ตเดียวของที่นาด้วยเนี่ยคือมันต้องแข็งแรงกว่าไอ้ที่ผ่านมาคือคราวที่แล้วที่เป็นเซ็นเตอร์สเตจจำได้ใช่ไหมคะที่ที่นาเดินขึ้นเดินลงกรุงเทพพัทยาเธอเดินไปทั้งหมดนะคะนับกิโลแล้วก็วันที่21 22พฤษภาคมนี้นะคะที่พารากอนนะคะยังไงก็บรรดาสาวกของตินานะคะลูกๆทั้งหลายนะคะก็อยากไปสนุกกันอย่างเต็มที่เพราะว่างานนี้เนี่ยรับรองเลยว่ายิ่งกว่าคราวที่แล้วแน่ๆค่ะแม่คือแม่เลยใช่ไหมคะพี่ตินาแม่ที่เราคงเข้าใจกันใช่ไหมคะว่าสาวกพี่ตินาเนี่ยมีทั้งผู้ชายผู้หญิงและเพศที่2 3 4 5มากมายเพราะฉะนั้นเรานัดหมายประชุมกันในแง่ของคนที่อยู่ในอาณาจักรของพี่ตินาสาวกพี่ตินาทั้งหลายพลาดไม่ได้จริงๆต้องไปพร้อมหน้าพร้อมตานะคะเราคาดหวังว่าจะเจอทุกคนพร้อมหน้าพร้อมตากันใน21 22พฤษภาคมพารากอนค่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะวันนี้แค่อย่างเงี้ยเบาๆนี่เบาๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไปดูเนี่ยอย่าแพ้ตินานะจัดได้เต็มๆเลยเต็มที่ขอบคุณทุกคนนะคะ